เสียบไมโครโฟนแบบนี้ไกลมากๆแล้วนะตอนนี้วันนี้มีอะไรจะบอกสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้อุปกรณ์2ชิ้นที่ผมถืออยู่นี่นะฮะนั่นก็คือ Aroma ARC1 นะครับมันคืออะไรมันคืออุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนไมโครโฟนแบบสายแบบนี้ฮะมาดูไม่คล่องตัวมาดูแบบพันแข้งพันขาไปหมดใช่ไหมฮะให้กลายเป็นไวเลสไมโครโฟนหรือว่าไมโครโฟนไร้สายนะครับผมตัวนี้ถูกส่งมาจากทางร้าน Music Collection นะครับราคาอยู่ที่ 3,840 บาทเท่านั้นเองนะครับไมค์สายแบบนี้ก็จะกลายเป็นไมค์ไวเลสแล้วนะครับผมหน้าตากล่องเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็ในกล่องก็จะให้มาเป็น2ตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับผมตัวสีดำนะครับผมตัวนี้ก็คือเขาเขียนว่า transmitter นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับก็เอาไปเสียบที่ไมโครโฟนของเรานะครับเสียบไมโครโฟนแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ตัวสีขาวเขาเรียกว่า receiver นะครับผมเอาไปเสียบที่ mixerหรือว่าเครื่องเก็บเสียงแบบนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งช่องเสียบของทั้ง2ตัวนี้ก็จะเป็น XLR นะครับผมตามลักษณะของสายไมค์ทั่วไปเลยเดี๋ยวผมเสียบเข้ากับเครื่องบันทึกเสียงนะครับแล้วก็จะลองเปิดให้ดูนะครับผมมีปุ่ม power อยู่ทั้ง2ตัวนะครับกดค้างนิดนึงโอเคกดค้างที่ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้สามารถเลือกช่องสัญญาณได้4ช่องด้วยกันนะฮะเขาใช้สัญลักษณ์เป็นแบบสีนะครับตัวนี้เป็นสีม่วงอยู่นะครับลองกดดูก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องเป็นสีเขียวอีกหนึ่งช่องเป็นสีน้ำเงินแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะตัดเสียงจากไมค์ปกเสื้อออกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ไมค์ตัวนี้เป็นการพูดยาวไปเลยนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินก็คือมาจากสัญญาณของเจ้า Aroma ARC1 ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าค่า latency หรือว่าความหน่วงความดีเลย์ของมันเนี่ยอยู่ที่ 5.6 มิลลิวินาทีเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากเป็นเสี้ยววิเลยนะครับผมแล้วก็ความละเอียดของคุณภาพเสียงเนี่ยอยู่ที่24บิต48กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคุณภาพเสียงที่ดีเลยที่เขาใช้กันเป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ความแรงของสัญญาณเนี่ยอยู่ที่ 5.8G นะครับผมแล้วก็มีเรื่องนึงก็คือมันเป็นไมค์ไร้สายใช่ไหมฮะระยะที่มันจะห่างกันได้เนี่ยก็ทำได้สูงสุดถึง35เมตรด้วยกันนะครับผมเขามีแบตเตอรี่บิวอินมาในตัวนะครับผมใช้สาย USB เป็นการชาร์จทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เวลาในการชาร์จเนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยแล้วสามารถใช้งานได้4ชั่วโมงแบบต่อเนื่องกันเลยซึ่งการโชว์แต่ละครั้งเนี่ยอยู่แค่ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นชาร์จแบตทีนึงก็สามารถอยู่ได้ยาวๆนะครับผมโอเคทดลองเสียงพูดให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวเราไปลองแบบระยะดูว่ามันจะไกลแค่ไหนนะครับอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่า35เมตรนะฮะลองชมดูนะฮะลองระยะกันดูผมตั้งกล้องอีกตัวนึงไว้ที่35เมตรนะครับผมตอนนี้10เมตรนะครับผมทดสอบเสียงของ Aroma ARC1 เสียงชัดเจนอยู่ไหมครับค่อยๆถอยระยะให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคเกือบ20เมตรแล้วแหละครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนได้ยินชัดเจนไหมฮะนะครับตอนนี้20กว่าแล้วอาจจะ30แล้วแหละโอเคตอนนี้น่าจะขาดหายไปเยอะแล้วนะฮะสัญญาณนะฮะ30เมตรได้อยู่หรือเปล่าครับผมว่าน่าจะขาดหายไปเยอะทดลองระยะให้ชมกันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมแอบใส่มอนิเตอร์นิดนึงอยากฟังเสียงชัดๆนะครับทีนี้ผมก็อยากจะทดลองว่ามันจะต่างจากสายไมค์มากแค่ไหนนะครับไมค์ไออุปกรณ์ไวเลสแบบนี้นะครับความชัดเจนความอิ่มของเสียงนะครับผมแล้วก็พวกย่านต่างๆมันดรอปลงแค่ไหนนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นสายไมค์ดูแล้วกันนะฮะเพื่อเปรียบเทียบกันดูนะฮะเปลี่ยนเป็นสายไมค์แล้วนะครับผมความรู้สึกความหน่วงก็ไม่ได้มีความแตกต่างเลยนะครับผมเจ้าตัวไวเลสตัวนี้ก็คือการตอบสนองความหน่วงก็เหมือนกันเลยนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าตัวนี้มันจะดีเลย์เลยนะครับผมแล้วก็แอบสังเกตว่าสัญญาณของสายเคเบิลตัวนี้มันจะเบากว่าด้วยนะอันนี้มันจะดังกว่านิดนึงนะครับใช้ได้เลยแหละถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนกลับก่อนดีกว่านะครับไม่ได้รู้สึกว่าสายไมค์มันจะดีกว่าเท่าไหร่อันนี้นะฮะเสียบกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมชัดเจนเลยว่าความดังของเจ้าตัวนี้มันดังกว่าสายไมค์ที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ความละเอียดของเสียงเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะฮะแหมราคานี้ 3,840 บาทนะครับผมถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวที่จะเปลี่ยนไมค์สายของเรานะครับผมให้เป็นไวเลสแบบนี้เหมาะมากสำหรับนักดนตรีโดยเฉพาะนักร้องเลยนะครับที่อยากจะมีอิสระในการ
เดินไปจอยลูกค้าเดินไปทั่วเวทีหรือว่าจะกระโดดไปกระโดดมาบนเวทีโดยไม่ต้องกลัวว่าสายไมค์มันจะมาพันแข้งพันขานะครับผมตอบโจทย์มากๆในราคานี้นะครับ 3,840 บาทเท่านั้นนะฮะสนใจทักไปที่ Music Collection นะครับหรือว่าต้องการสั่งซื้อแบบออนไลน์ลิงก์อยู่ใน description นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนฮะโอกาสน่าจะมีสินค้าอะไรดีๆแบบนี้มาแนะนำทุกคนก็ฝากติดตามด้วยกับ Channel Den Finger นะครับวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับใช้หมดความหมายคงไม่มี